กาะติดสถานการณ์ข่าว INN News Round Up 13:05 น.พลเอกประวิตรมาตอบกระแสข่าวพีรพันธ์ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีไม่ทราบอนาคตใหม่ไม่รับมติกกต.ยืนศาลยุบพรรคโยนถามกกต.เอง 13:18 น.บรรยากาศการลงทุนในตลาดหุ้นไทยภาคเช้าปิดตลาดดัชนีปรับตัวเพิ่มขึ้น 12.27 จุดแต่ 1,576.12 จุดด้วยมูลค่าการซื้อขาย 45,29.22 ล้านบาท 13:27 น.จุรินทร์ไม่รู้พีรพันธ์เตรียมนั่งกุนซือนายกรัฐมนตรีปัดตอบอนาคตใหม่ซบประชาธิปัตย์หากถูกยุบ 13:39 น.วิษณุชี้หากอนาคตใหม่ถูกยุบส.ส.สามารถสังกัดพรรคอื่นได้มองเพื่อไทยสามารถช่วยเรื่องคดีได้ส่วนจะเข้าข่ายครอบงำพรรคหรือไม่ต้องดูวิธีการล่าสุด 13:51 น.กรมทางหลวงขานรับนายกรัฐมนตรีเตรียมถกผู้รับเหมาปรับแผนก่อสร้างมอเตอร์เวย์บางใหญ่กาญจนบุรีพร้อมเปิดใช้ต้นปี 2566เกาะติดสถานการณ์ข่าว INN News Round Up